นายจ้างจะจ้างเนี่ยยังก็เนี่ยหมดโดยหวังใจว่าขอมาได้หันลูกสาวของนายช่างเล็กนี่ได้หันถึงวันถึงวันอีนะจนเป็นที่เรื่องลือของคนทั้งหลายเมื่อโพธิสัตว์เจ้านี่ก็เหมือนยังหนังได้โพธิสัตว์เจ้านี่เกิดในตระกูลคนตุกเหรอแล้วก็เป็นช่างเหมือนกันแหละแต่ฝีมือดีอ่ะโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ยินกรรมสรรเสริญกรรมยกย่องความงามของลูกสาวช่างเล็กนี่เป็นที่ประทับใจรู้สึกว่าผูกพันอีน่ะในใจเกิดว่าเราต้องแสดงภูมิปัญญาถ้าจะเอาเงินเอาทองไปแลกนี่เขาบ่มีเขาจะเอาฝีมือเขาเนี่ยกะไปสร้างความประทับใจให้ปรากฏแก่หัวหน้าช่างให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาให้เขายอมรับเราในส่วนนี้เราถึงจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเขาได้นะเมื่อเกิดได้อย่างอันแล้วโพธิสัตว์เจ้าก็เอาเล็กเนื้อดีที่สุดถ้าเป็นบ้านเฮาก็อย่างเล็กน้ำพีอีกอะเนาะเล็กดีที่สุดอะนะก็เอามาตีเป็นเข็มเล่มที่น้อยที่สุดละเอียดที่สุดเล่มหนึ่งแล้วก็เจาะหูด้วยไม่ใช่มาให้บดีนะตีเอาเล็กมาตีเป็นเข็มเนี่ยแล้วก็เจาะหูแหมเนี่ยประทบไม่มาใจเนี่ยได้ง่ายง่ายเจาะหูแล้วก็เอาถ่วงน้ำไว้จากนั้นเปิ่นก็แปลงกลองเข็มภาษาทางภาคกลางเปิ่นว่ากลักหรือว่ากลองเข็มเนี่ยที่ใส่เข็มเนี่ยเอาแป้งเป็นจันเนี่ยเขาแกะเข้าไปเนี่ยเขาแกะพอกองเนี่ยกะจากอันใหญ่ก็แกะเอาไปเป็นอันน้อยเข้าไปเห็นไหมกะเป็นจันเนี่ยเจ็ดจันก่อนนะบริษัทเจ้าเนี่ยอย่างนี้เพราะความรู้ความสามารถเพราะภูมิปัญญาที่เปิ้นเก่งหลังจากนั้นบริษัทเจ้าก็เอาเข็มนั่นน่ะบรรจุไว้ในกล่องเข็มแล้วก็เอาไว้ที่ผ้าปกนะแล้วก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านถามถึงที่อยู่ของหัวหน้าช่างเล็กเมื่อฮูตี้ก็เดินตรงไปที่หั่นไปยืนอยู่ที่ปากประตูแล้วก็อู้ขึ้นว่าภัยต้องการซื้อเข็มที่ละเอียดดีนะพร้อมใจงานเป็นเข็มเล่มดีเล่มงามปลายแหลมคมเกินกว่าเข็มอื่นธรรมดาทั่วไปเข็มเล่มนี้สามารถที่จะเย็บผ้าได้อย่างสบายโดยที่บ่ต้องใจแห่งนักไปยืนอู้ขายครัวอู้ซื่อๆนะขณะนั้นลูกสาวของหัวหน้าช่างเล็กนี่กำลังวีใบตานให้ป่อป่อฮ้อนเอาใบตานวีให้ป่อกำลังนอนพักผ่อนเพราะว่ากินข้าวแล้วกินข้าวแล้วไม่เอนกายนอนลูกสาวก็เอาพัดมาวีให้อีนะก็ได้ยินใส่ไผ่มาเดือดหน้าบ้านยกเยอะๆมาเอิ้นขายเข็มยังบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างนี้บ้านนี้เปิ้นเป็นบ้านศาลาก็ตึงตีแปลงเข็มปลึปะเตอบ่ฮู้กาละเทศะเอาบ่เป้ามาขายสวนจะได้นี่นี่เนาะลูกสาวได้ยินเสียงไอ้นี่กับไผนี่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างนี้เอาเข็มมาขายที่บ้านของช่างเล็กฝีมือดีนี่กึดอีแล้วก็เธอก็วางพัดแล้วก็ไปยืนที่ปากประตูอู่กับโพธิสัตว์เจ้าว่าคนทั้งหลายเนี่ย
ต่างต่างบ้านต่างเมืองเปิ่นมาจากที่ต่างบ้านต่างเมืองมาสู่บ้านหลังนี้เพื่อจะมาขอซื้อนะแต่ตัวท่านเนี่ยมาเอิ้นขายยกยกชึกมาขายเข็มบ้านศาลาเป็นการบัชลาดเนอนี่หรอต่อเฮ่อห้องขายวันค่ำก็บ่มีไปซื้อเนี่ยลูกสาวก็ว่าอย่างนี้โพธิสัตว์เจ้าได้ฟังอย่างอันแทนที่จะเกิดอย่างอื่นก็มาเกิดอ่ะนะก็อู้ขึ้นว่าผู้มีปัญญาเนี่ยบ่กลัวต่อการพิสูจน์บิดาของเธอสามารถพิสูจน์ได้เองว่าเข็มที่เฮาเอามาขายวันเนี้ยคุณภาพดีเท่าใดบ่เจือก็เฮาป้อมาพิสูจน์หรอกเอ้นะหัวหน้าช่างเล็กได้ยินผู้เป็นป้อนะโอ้ไผมาอู้กันอยู่นอกลูกสาวเฮาอู้ก็ไผพลาดเฟเลดลูกตะกี้มันกำลังเย็นจะดีบ่เดี๋ยวอย่ามาฮ้อนลูกสาวบ่วีฮึแล้วหรอกโอ้ฮ้อนเลยลูกไม่ไหนเนี่ยโอ้ไปมาอู้กันนี่อีน้อยมันอู้ก็ไผฮั่นน่ะนี่กันเนาะลูกสาวก็ตอบว่าเออป้อน้องกำลังอู้กับป้อกานี่มาเอิ้นหน้าบ้านนี่มาขายเข็มป้ออีน่ะเมื่อได้ฟังอย่างฮั่นช่างเล็กอันเป็นป่อนี่นะก็ว่ามันมอกได้ล่ำเหลือบอกว่าเข็มเนี่ยดีแต่ดีว่าจะมอกได้ล่ำเหลือก็ใครใครพอภูมิปัญญาโพธิสัตว์เอาเข้ามาหรอเอามาพอหรอเอกมันดีอย่างใดล่ำเหลือก็เลยเจิญเข้ามาในบ้านนะโพธิสัตว์เจ้าเข้าไปในบ้านก็ไหวก่อนนี่ไหวอันหัวหน้าช่างเล็กทีนี้ก็ถามว่ามาที่นี่เนี่ยต้องการจะขายเอาเข็มมาขายแม่นก็อีนะไหนลองเฮาพอหรอเข็มที่เจ้าเอามาเสนอขายเนี่ยพอที่สัตว์เจ้าต้องการที่จะประกาศความสามารถตัวเองเพื่อจะเอาชนะใจหัวหน้าช่างผู้เป็นป่อของธิดานี่โพธิสัตว์เจ้าก็อู้เขินว่าอ่ะขอท่านเฮ่อช่างเล็กตึงโมดที่ฝีมือดีที่สุดอ่ะที่ในโรงงานเนี่ยที่ในบ้านท่านเนี่ยเอามารวมกันนี่กันผมใครเฮ่อเขาหันพร้อมกันนะนี่หรอหัวหน้าช่างใหญ่นี่ก็บักคัดข้องเอิญหมู่สลาหมู่นั้นเอาสู่เขาหมู่นี้ย่างก่อนย่างการก่อนมาพอเหรอเนี่ยปอกกาขายเข็มเอาเข็มมาขายนี่เขาว่าของเขาดีกว่าของบ้านเฮาไว้มาร่วมกันนี่นี่นะหมู่สลาหมู่นั้นก็สวะมือสวะเครื่องมือก็มานั่งแวดลุ่มพอกันนะหลังจากนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็เอาถังมาแท่งหนึ่งคำว่าถังนี่ก็คือเป็นดุนญาติโยมเคยได้ยินภาษิตกรรมที่ว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มก็มันยากนะฝนทั่งให้เป็นเข็มเนี่ยดูมันจะเหมือนมอกเล็กแกนล้อนี่ก็เนาะเป็นดุนน่ะแล้วมาฝนให้เป็นเข็มน้อยๆอ่ะเออบริษัทเจ้าก็เอาทั่งมาแท่งหนึ่งพร้อมกับถาดสำริดที่มีน้ำเต็มแล้วก็เอากล่องเข็มตะลับเข็มอันละเอียดสวยงามเอาออกจากผ้าปกมายื่นให้หัวหน้าช่างพอทันทีที่นายช่างนั่นได้หันเนื่องจากเป็นของที่บ่เคยหันมาก่อนนะบ่เคยหันที่ไหนมาก่อนก็เลยถามว่าอันนี้กะเข็มที่เจ้าจะขายโพธิสัตว์เจ้าก็ตอบว่าอันนั้นบ่ใช่เข็มนะนี่หรออันนั้นเป็นกล่องจันนอกชุดนะนี่หรอโอ้ยหน่อยเดียวอีนี่แล้วทีนี้เปิ้นก็เอาเล็บเนี่ยแคะแคะเปิดออกทีละจันไปจนถึง6จัน
เปิดจันแรกมาก็มีในหั่นแหมกล้องเนี่ยเอาเข็มเอาเล็บแคะเอาเล็บแกะก่อนนะมีในหั่นแหมกล้องมีในหั่นไปจันน้อยเข้าไปหั่นแหมเนี่ยโอ้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ช่างทั้งหลายหมู่นั้นตาลูกวาวเลยบ่เคยหันมาก่อนเฮาเนี่ยบ่ได้เฮาก็นึกว่าจันแรกเนี่ยเป็นเข็มแปลว่าบ่ใช่อันนี้เป็นตัวห่อมันตัวบรรจุมันว่านึกว่าอันเนี้ยแม่นเนาะเข็มอีว่าใจเตื้อว่าช่างหมู่นั่นก็ได้ชมศิลปะจันยอดป้ากันตบมือเปิดจันที่1ตบมือเปิดจันที่2ตบมือโอ้ต่างก็ยินดีทวนแน่พระริษเจ้าก็อู้ขึ้นว่าอันเนี้ยขอเฮอท่านบอกคนที่มีกำลังมายกทั้งขึ้นวางบนถาดน้ำแล้วก็ตอกเข็มเล่มนี้ลงไปหมายถึงว่าเอาเล็กเป็นแท่งนี่นะหมอกเล็กแกนล้อนี่นะยกขึ้นวางบนถาดน้ำนี่หรอแล้วก็เอาเข็มเล่มเนี้ยเอาตอกลงไปนายช่างก็ทำตามที่โพธิสัตว์เจ้าบอกเข็มเล่มที่เปิ้นตีมาเนี่ยละเอียดงามเมื่อตอกลงไปแล้วโอ้ญาติโยมอะไรเข็มเล่มเนี่ยทะลุเล็กลงไปเลยทะลุไปมันจะทะลุบ่ได้นะพดออกทางลุ่มไปลอยอยู่บนผิวน้ำบนแหมกำอัศจรรย์นายช่างทั้งหลายตลอดจนหนึ่งหัวหน้าช่างเจ้าบ้านหันยังอันก็ตกตะลึงในความสามารถภูมิปัญญาของโพธิสัตว์เจ้าเอ่ยปากชื่นชมว่าโอ้สุดยอดนี่เนาะตั้งแต่เป็นช่างมาเนี่ยบ่เคยปะเคยหันนี่เนาะบ่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยว่าโอ้ช่างมีปัญญาอย่างนี้มีอยู่ต่างกับปรบมือชื่นชมแซ่ซ่องยินดีหัวหน้าช่างเล็กก็ว่าปลดใจหนุ่มบ่น้อยนี่นะมีตึงสติปัญญามีตึงฝีมือเป็นผู้ที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะดูแลกิจการของเฮาบ่ถามหาลูกไผหลานไผบ่ถามหาว่าเอาเงินปกเงินทองมาตะได้มันถามแล้ว เหมาะสมแล้วนี่นะเมื่อหันว่าเหมาะสมแล้วก็ห้องลูกสาวมาประกาศท่ามกลางคนทั้งหลายว่าบัดนี้ข้าจะยกลูกสาวเฮ้อปัจจัยหนุ่มคนนี้ละนะพร้อมกับหลังน้ำสังยกลูกสาวเฮ้อเลยเมื่อหัวหน้าช่างละจากโลกไปบริษัทเจ้าก็ได้ทำหน้าที่สืบทอดตำแหน่งเต็นผลงานภูมิปัญญาของบริษัทเจ้าก็เป็นที่ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศเมื่อพระองค์ทรงนำอดีตตัดมาเล่าอย่างนี้แล้วพระองค์ก็สรุปว่าแม้ในครั้งการก่อนตัวเฮาตถาคตมีปัญญาอย่างนี้ส่วนธิดาของนายช่างก็ได้มาเป็นมารดาลาหุนพนางพิมพาหรือว่ายะโสธราตัวช่างนั่นได้แก่เฮาตถาคตเนี่ยจากเรื่องนี้ญาติโยมเฮาจะหันว่าปัญญาบารมีของพระองค์บ่ใช่มีนับได้นับเกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็บ่ใช่จะพึ่งเกิดขึ้นมาบ่ใช่เกิดมาหมอกวันนี้วันวานเนี่ยมันใช่กำลังเกิดนี่แต่เป็นการสั่งสมมากู้ภพกู้ชาติสิ่งที่กูคนเป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือผลแห่งการกระทำในอดีตทั้งนั้นการที่จะย่างเฮ่อมีปัญญาเหมือนโพธิสัตว์เจ้าได้นั่นเขาก็จะต้องมันสั่งสมปัญญากะคือเข้าหาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยภาวนานี่คือเกิดปัญญานะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็ฝากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนไว้เนาะเอ้าพอเวลาแล้วก็พอดีแล้วเนาะวันพุธเขาก็
ก้อยมาปะกันแถมวันนี้มาแตนปนมาแตนท่านสาธิตท่านติดภารกิจไปต่างจังหวัดหลายตีแล้วก็ตัวท่านเองก็คงจะบ่สะดวกที่จะดำเนินรายการอาตมาภาพก็แตนปนไปนะญาติโยม6โมงเกิงแล้วเนี่ยเผอแป๊บเดียวบ่ได้เว้ยเนาะเวลาขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิโรธพดุงศาสตร์หรือว่าท่านพระครูอินแก้วอินทวันโนอดีตเจ้าวาดวัดแม่ปานตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดแม่ปานตำบลจังเข่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมเนอญาติโยมท่านทั้งหลายเปิ้นจะพระราชทานเพลิงศพในวันที่4มีนาคมนะอันนี้อาตมาก็จะไปร่วมวันที่4ก็ใครจะไปด้วยก็ไปนะไปพอเปิ้นพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ตั้งแม่แจ่มเปิ้นโอ้คนหนักขนาดนะตั้งแม่แจ่มนี่กึดฮอดท่านอาจารย์อุดรน่ะปวดโถๆเปิ้นลากประสาทกันปะโถคนหนักขนาดที่แม่แจ่มบุญนะก็วันที่4มีนาแต่ว่าเปิ้นก็บำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่28กุมภาไปเลยปลายเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ไปนะปลายเดือนนี้ก็มีทำงานหนึ่งอันนี้ก็ปิดทองลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถตานพระธาตุเจดีย์ที่วัดวังดินตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่26-27กุมภาพันธ์เนอ2564นี่วันที่26กุมภาพันธ์เปิ้นก็ใส่บาตรมาเจ้าทำบุญทักษิณาเวลา2ทุ่มก็พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตัน3ทุ่มเปิ้นก็แสดงธรรมเทศนาหลังจากนั้นไปก็สวดเบิกอีเนาะแล้ววันที่27มาเจ้าก็กวนเข้าทิพย์อย่างบ่หลงน้อยว่านะกวนเข้าทิพย์คือเข้ามทุพยาตแล้วเปิ้นก็จะมีการเบิกเนตรอีเนาะเวลาบ่ายโมง13นาฬิกาก็ตัดไหวลูกนิมิตเนอร์ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายไปร่วมกันก็ไปปิดทองวันที่26นี่วันค่ำอ่ะนะญาติโยมแล้วก็วันที่27แห่งอำเภอข้าวตอนถ้าจะไปปิดทองลูกนิมิตนะที่วัดวังดินตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ส่วนตุลุงตื้อหรือว่าท่านพระครูสุจิตตาพิลมสุจิตตาพิลามกะเนาะตุลุงตื้อวัดขวงเปานี่เปิ้นก็จะปิดศพครบ7วันถ้าจำบ่ผิดกับวันพูกนี่กันเนาะวันพูกวันฮือนี่นะวันพูกกับวันที่7เพราะว่าเปิ้นมรณภาพวันที่10วัดของเปาเปิ้นปิดศพกะเนาะวันพุกอะวันที่17เนาะที่วัดของเปาตุลุงตื้อพระครูตื้อตะก่อนน่ะหลวงป่อพระครูสุจิตตาพิรามหรือว่าตุลุงตื้อนี่นะวัดของเปาเนาะปัจจุบันนี้ก็ตั้งศพบําเพ็ญกุศลไว้ที่วัดของเปาตําบลของเปาอําเภอจอมตองนี่นะเมื่อก่อนนี้ห่วมกันครับดอยลอครับจอมตองนี่เปิ้นห่วมกันก็โอ้แปดต่างหอดไปเวลาประชุมคณะสงฆ์ก็คุมสอบนักธรรมก็จังไปอู้เปิ้นตุลุงตื้อนอาตมาก็จังไปอู้เปิ้นเมื่อก่อนก็ไปเตดอยู่ในกลางวสาเปิ้นจัดพระเวียนกันไปเตดที่วัดของเปาเมินละจะเมื่อป้าน้อยป้าน้อยบุญป้าน้อยแม่บุญธรรมอ่ะเป็นกัญญะเขาทางของเปาบุญอ้าวไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเนาะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาถามปัญหาก็ได้ก็เดี๋ยวก็จะรวดแจ้งเรื่องลดไปตัวเลยรถประเดือนนี้ก็มีอยู่31คันนะต
ที่จะไปเมืองปานไปลำปางก็ไม่ใช่พินเถอะถ้าจะฟังอยู่หันกำหุ่มเดี๋ยวนี้ก็ไปเนอะวันที่เช้านะที่วัดตุงปงพี่น้องต่างเมืองปานตำบลอย่างก็ถามที่ฟังคลื่นนี้เนาะตำบลบ้านขอก็ตำบลเมืองปานก็แล้ววันพุธเมื่อคืนก็อาตมาจะอู้ในรายการแหนมกำอู้ในรายการเปิ้นได้มาร่วมกันเพราะว่าสถานีต่างเมืองปานเพิ่นก็มีเนาะแต่เปิ้นฮับเมื่อคืนมาเจ้านี่ก็ฟังแดนดินที่นานาฟังบ้านทุ่งเรดิโอนี่เอง0998366322เจริญปอนครับกลับมาครับท่านอาจารย์ป่อบุญธรรมบ้านป่งน้องครับผมใจเย็นแต่ว่าเนาะที่คุณเดี๋ยวฝนตั้งนั่นเป็นเข็มเนี่ยเนาะสุดยอดแต่เล็กเป็นดุนเนี่ยเนาะว่าเป็นเข็มเล่มตองยังเนาะภูมิปัญญาหรอเนาะใจเป็นแต่ว่าเนาะเอาความสามารถไปแลกเอาโอ้ยังดักเซ็บครับอโมทนาเนอครับกราบไหว้ครับชาตุเจริญพรป่อบุญธรรมปงน้องกราบไหว้เจ้าท่านพระครูสายที่สองอยู่เนอะอ๋อมาแล้วแม่สายพินเจ้าวันที่เช้านะมาจังมันไปเหี่ยวนี่กันเลยท่านเนอะแล้วก็ขึ้นมาจังมันไม่สายพินนี่กันลัดหน้ามันไม่สายพินเนี่ยอ๋อที่ไปเผาศพวันนั้นนะจำมันกับฟดมันออกมันน้ำจำว่ะเจ้าอ๋อน้ำจำฟดกันหมดเนาะเจ้าพ้นกันหมดอ่ะก็เดี๋ยววันที่19นี่จะไปก่อนมันไปหิวเนี่ยเจ้าอ๋อมันสีจะลืมไปแล้วนะตั้งเข้านี่สีจะลืมไปแล้วก็เดี๋ยวจะนี่พอก่อน19นี่จะไปก่อนวันที่19นี่เลยมันต้องสร้างขึ้นไปกันถึงว่าน้ำจำวันที่เช้าจะได้น้ำตาลมันกัดจำใจแต่ไปถึงตรงโป่งกับเหมือนนะเจ้าอ๋อต้องไปดังตรงชานเจ้าตรงชานเพราะนั่นกับแม่เนาะเขาจะขึ้นว่าตรงชานกับต้นขึ้นตั้งเหนือมันน้ำจำแม่นนะเจ้าละครับเพราะปกติเขาก็สอกันได้เจ้าละกันเร็วขึ้นเหนือมันมาไกลแล้วเนาะเจ้าไกลเป็นยังเธอหันมาก็โทรถามมากะเจ้าไม่จะเลี้ยงตัวร้อนนะมาไกลก็ที่บ้านแม่สายพินไปตุงโปงนี่หือจำบอกไก่มันจะที่โล่งห้องได้ถามเขาแต่ว่าบอกไก่นั่นบอกไก่ลูกแผ่วได้รอเพ่นยังไปแอร์กระจอนหูอยู่แม่กับมีล้างยังเมืองฝางเมืองฝางก็ยังไปเป็นอยู่เมืองฝางก็ยังไปมาเตอร์นิมนต์ตรวจทุกองเจ้าโอทนานับเป็นว่าบุญเนอะเป็นบุญตาบุญโหแต่เจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้าตาสุขกรรมตาเจ้าแม่สายพินนี่เป็นอยู่อันตรงชานเมืองปาน0998366322มีก็เข้ามาไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนเนาะรับสายก่อนจะเริญปอนไปสาจาพระอาจารย์ว่าจะได้แม่อำไพใครเมื่อนี่ใครเมื่อนี่มีกูนี่ตั้งมีเพิ่นเมื่อก้าโอ้ก็เสาะกันเฮียกะมาประสิทธิ์เมื่อเจ้าไม่ทราบเนอะต้องโทรถามเจ้าเดี๋ยวไปถามคนเดียวเนาะไปสาจาจะไปเขาก็ต้องเสาะหากันกะเสาะหาเจ้ามูเสาะรถเสาะอย่างก็พ่อจะดีไปนี่แล้วอ่ะพ่อจะดีไปแล้วนี่0998366322เจริญปอนเจ้ากาบสาเจ้าท่านพระครูมันจะได้โอ้เขาจะได้ไปอันกินไปตามก้อยวัดอันตุ่งโป่งเนาะตุ่งโป่งตุ่งชานพุ่นกะเจ
จ้าอืมโอ้ทหารแม่สายพินเขาอะเออเจ้าเคยหันกับเตียนเจ้าตรงตรงซ่านเมืองปานลำปางอืมเบิร์นนะเขาไปได้ไปปีแล้วแล้วเนาะปีได้ไปไหนมาปี8 3 6 6 3 2 2อ้าวโทรมาเลยจังเมืองลีพวกนี้ได้ดักเซฟเมืองลีนี่อืมจังฮอดจังดอยเต่าพวกก็บ่ได้มีสักสายแต่นะกูเตื้อจะมาก็มาเจ้าล้ำเด้วันนี้ก็มาขวายแล้วเนี่ยวันนี้หกโมงเจริญพรเจริญปอนติดแล้วอยู่ที่ไหนอืมบ้านบวกนะครับอ๋อบ้านบวกหายไปเมินแล้วเนาะได้โทรมาแค่เออหายไปเมินแล้วเมิน2เดือนสถานีเพิ่นปรับปรุง2เดือนครับอืมบ้านบวกเมืองลีอืมโมทนาเนอร์เวเนอร์อยู่ดีมีสุขเจริญพรเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยเอาโทรศัพท์ใกล้ปากหน่อยครับโอ้อีกอ่ะว่าจะได้ทั้งว่าโทรอยู่แล้วสวัสดีครับโอ้ก็นานประเสริฐลูกนี่ครับมูนินมูออกที่ที่ตัวโทษแดงแบบนี้ทันเดียวนะหน่อยนะหน่อยเนาะครับฝากแต่ข้อความอย่างเดียวครับข้อความก็คือติดสายอื่นนะกะติดสายอื่นอย่างเฮาอู้กันนี่อีกับคนอื่นก็โทษบัดติดโมทนาเนอร์ชาตูยินดีอย่างเฮาอู้กันอีกับสายอื่นเพื่อกับบัดติดมันฝากข้อความที่ฝากข้อความเพราะว่าติดสายค้างสายมันกำลังอู้คนอื่นอยู่เนาะ0998366322เจริญพรเจริญพรจำมาประการเจ้าค่ะจากจังใดเอามือขึ้นรวยก็อ๋อแม่ครูกะแม่ครูละวันกะฟังคลื่นอย่างนี้แม่ครูร้อยสามแดนดินถิ่นลั่นนากะโอ้ดูต่างฟังดูต่างฟังอ่ะเนาะโมทนาเนอเมื่อคืนก็ฟังบ้านเป็นเรดิโอ 96.25 อีน่ะตั้งป่าสร้างตั้งในเมืองเนี่ยดังสันบัตรองแม่วังในเมื่อคืนก็ฟังแม่วังเรดิโอ 90.25 ทีมงานของคุณดารุณีเนี่ยนะ0998366322เจริญปอนเจ้าไว้ตาเจ้าท่านอ้าวป้าสีดาป้าสีดาเจ้าวันที่สาวเจ้าขอไปนั่งเมืองปานไปนั่งแม่เออเจ้าจะได้ป้ากันยังเอาเป้าก็ไปจัดนักเล่อเจ้าอายุสิบปลายอยู่เหรอเจ้าโมทนาขอแสดงความยินดีกับท่านตัวเจ้าดีมีสุขเล็กน้อยเจ้าสาธุเจ้าป้าสีดาป้าสีดาเบียงเป้าเป้าเจริญปอนแกไปแสบเจ้าท่านพระครูอยู่ที่ไหนเสียงไกลห้องตัวน้องวัวจะมาแกงจะอยู่ในคลองนี่เจ้าเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แม่คลองเพ่หมล่ะเจ้ามาดูแลแม่เจ้าแม่เป็นคนข้างติดเตียงเจ้าเดี๋ยวกลับไปอยู่ปุ่นเดี๋ยวกลับมาเพ่แต่เนาะเจ้าไปมามาเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้เสียดายไม่ไปจะเปิดเป็นยังเนอะฟังเปิ้นถ่ายทอดวิทยุเอากะเจ้าคนถ่ายทอดเป็นน้องท่านพระครูเนาะถ่ายทอดกาขอเดินทางโดยปลอดภัยทุกตนทุกองค์เน่ท่านพระครูตามเวลาเนี่ยถ่ายทอดตามเวลาเนี่ยเจริญปอนโหลโหลติดแล้วจากตั้งไหนจากตั้งใด
ฮะน้ำมันอ๋อแหนมื่นปอขยันกะแม่นเออมาแหมล่ะแล้วปาเจอซะบาแล้วปอขยันกำลังจับไปเนาะอืมแม่มื่นแล้วนี่กะขาดมื่นบ่ได้ฟังได้หยังเดี๋ยวว่าฟังกันแล้วอีกเหรอเหมาะดีแหมล่ะเออวันนี้ชัดเหมาะวันนี้นะเหมาะอีกเออตลอดตะมาได้ย่างเลยเออดีแล้วสุขอกสุขใจเนาะม่วนดีใหญ่ฟังแล้วมันถึงเหมาะม่วนอกม่วนใจเนาะฟังกันไปเลยเลยนะกันเดี๋ยวนี้เนี่ยใครปะปอขยันเห็นมั้ยนะอืมมันถึงเหมาะเนี่ยขอไว้สาครับท่านได้ปะกันนะอืมดีใจแล้วเนาะดีใจกะสาธุมาแล้วเมืองน่านก็มาแล้วมันเหมาะนี่ปอขยันอยู่แหนมื่นนะหมื่นเมืองนานเอ้าเวียงสาว่าจะได้ตั้งเวียงสาบุญ0998366322เมืองสาเมืองลี่แม่แจ่มนี่นะวัดจันทร์ก็ได้โทรมาเตอะเนอเวลาปะเลอะนะใครฟังเหมือนกันนะคนฟังเจริญพรที่เพิ่นโทรมานี่เจ้ากับพระเจ้าท่านพระกูอ้าวอันนี้จากตั้งใดแม่คำนวณบ้านเลนดำเจซ่อนเจ้าอ๋อแม่คำนวณนี่เนาะเจ้าบ้านดินดำอีกอะเจ้าข้าเจ้าอยู่บ้านดินดำเจ้าอ๋อเจซ่อนได้ยินชัดก็แม่เจ้าได้ยินชัดเจนเจ้าจากเจซ่อนไปเมืองปานนี่ไกลก็มาไกลเจ้าสักกี่กิโลฮะมันเป็นคนหลายดอยเนาะประมาณแม่จะอ้อมหลงไปไปเข้าที่โรงพยาบาลเนาะเข้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เนาะหลุมโรงพยาบาลเข้าไปกับกําเดียวอันน่ะเนาะนั่นก็ไปเอียวหากันเด้อโอ้ไปกันเอาแล้วไหนจะไปเนาะค่ะจนน่ะค่ะจนชุดที่เพิ่นนั้นบ่ได้ปะก่อนง่ายที่เพิ่นมากันเขาตอนนั้นน่ะเอาชุดนั้นไปไปหมดเลยเพิ่นได้ยินก็ไปเขาไม่รถใหญ่ไปเขากลับไปแต่แล้วรถเก่าต้องรวมกันมดหวังเขาต้องรวมกันเฮียกะอันน่ะรวมกันเฮียได้รถเหตุการณ์กะรวมกันก็ได้รถเหตุการณ์กะอบต.เนาะอบต.มีไว้ยังหยังขอเขาไปส่งกะไปส่งอุ้ยครับคู่ส่งคนเท่าอ่ะบึ้ดแมลงเอารถมาฮับเนออีกอ่ะเนาะแต่อบต.มันเลือกเขามาแล้วน่ะเจ้าขอเข้าไปเขามันเนาะมันน่ะค่ะขอเข้าไปด้วยสาธุขอบริการคนเฒ่ากาอบต.เนาะปอหลวงผู้ช่วยเนาะเอาคนเฒ่าไผจะไปตุงโปงเอารวมตัวกันเด้ออย่ากับหมู่อบต.กะมาเอาคะแนนกันนี่อย่าเอากําไรมาเดี๋ยวผมจะอาสาไปส่งได้หันสิบไปแล้วเลยน้อญาติโยมอาสาอย่าเปิ้นว่าอาสาบางทีก็เขาบ่ได้ใส่ใจรายละเอียดตัวนี้เนาะบางทีก็เรื่องไผเรื่องมันเนี่ยเขาว่าอย่าใครไปก็ไปแหละเนี่ยก็อุ้ยใครไปอุ้ยยังไปว่าเฮาอีหม่ะแต่นที่โอ้เป็นหยังเดี๋ยวน้องจะไปส่งเดี๋ยวผมจะไปส่งไปเสาะกันมาเนี่ย10คน20คนเดี๋ยวเป็นหยังเดี๋ยวจัดการเฮ้อลูกนี้เป็นนี่10กว่ากิโลบ่ได้เด้อเอาไปส่งละไว้หานะแม่แรงบึดจะไปรับอีกอ่ะก็ได้ใจคนเฒ่าหั่นล่ะนี่เนาะ0998366322กดเตื้อนี่ใหม่ๆนี่มันปะโทมันถึงเสนอกันเด้อเมินไปเมินไปนี่เอาเข้าๆแล้วบ่ห่วยน้อยจ้าลาคนเฒ่าไปคนเดียวใหม่ๆเนี่ยมาผมไปส่งมาเถอะอาสาอย่าเนาะหน้าเลือกตั้งเนี่ยบ่โรใจคนใดก็ได้หมดอ่ะบ่กองได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยยากแล้วห้องยากแล้วเอ้ามีเข้ามาญาติโยม0998366322
0866-8366-322ใครจะอู้จะจ้าก็โทรเข้ามาเนี่ยมีการแจ้งผลการรับฟังสนทนาเอาเข้ามาเลยจะเริญปนกราบนมัสการพระครูจากตั้งได้วัดจันทร์เจ้าวัดจันทร์กะอ๋อวัดจันทร์มีคนฟังหลายแต่บ่กล้าโทรวัดจันทร์นี่ก็หลายอยู่เนาะกัลยาณิวัฒนานี่โทรมาก็เป็นตัวแทนน่ะเนาะอันนี้เป็นตัวแทนวัดจันทร์เน้อเอี้ยเออแล้วนี่เขาจะว่าให้เนาะไปเป็นหยังโอ้ไปมีไผว่าหยังอันนี้ปะกันเตียนพุทธศรีคีรีเนาะโยมเออปะกันที่วัดอาจารย์วรรณชัยแล้วนะเนาะเออ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 ถ่ายรูปด้วยกันอยู่โลเนาะยินดีเนาะอนุโมทนาอันนี้โอ้พี่น้องเปิ้นอยู่วัดจันทร์แม่นวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเจ้า